ตามจับสาวบัญชีม้ารับโอนเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมโทรลวงเหยื่อมูลค่าความเสียหายกว่า 4.5 ล้านบาทค่ะกองบังคับการปราบปรามได้จับกุมตัวนางสาววันดีอายุ46ปีนะคะตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่นลงวันที่27ตุลาคมปี2566ค่ะซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยกระทำความผิดฐานช่อโกงโดยได้กระทำการโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนนั่นเองนะคะก็ไปจับกุมตัวได้บริเวณลานวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่2นะคะอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาคือพฤติการของเขาเนี่ยย้อนกลับไปปี66ค่ะมีผู้เสียหายวัย81ปีได้มาเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าเนี่ยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ DSI นะคะอ้างว่าผู้เสียหายวัย81ปีคนนี้เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินแล้วก็มีการโอนสายต่อไปยังคนร้ายรายนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเชียงรายค่ะก็พูดคุยกันเรื่องคดีพูดไปพูดมาแล้วก็ข่มขู่ให้โอนเงินของผู้เสียหายเนี่ยเอาไปให้เขาตรวจสอบหน่อยผู้เสียหายหลงเชื่อค่ะโอนไปเป็นจำนวน30ครั้งรวมเป็นเงิน 4.5 ล้านบาทนะคะต่อมาพนักงานสอบสวนก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาแต่ผู้เสียหายก็ยังไม่วางใจค่ะทำหนังสือต่อแจ้งไปถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าพลตำรวจโทศิรภพภูริเดชนะคะขอความอนุเคราะห์บอกว่าให้ติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้ให้หน่อยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมก็เลยได้รับแจ้งจากสายลับบอกว่าเห็นนางสาววันดีคนนี้แหละอยู่ที่บริเวณลานวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่2ตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เดินทางไปตรวจสอบแล้วก็พบตัวนางสาววันดีจริงๆจึงแสดงตัวเข้าจับกุมค่ะไม่ชัวร์ไม่โอนเรียนรู้การเป็นพลเมืองในโลกดิจิตอลที่ปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ค่ะ